สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันด้วยนะครับวิธีประหยัดน้ามันในส่วนที่3นะฮะก็คือการปรับแต่งรถของเรานะครับคราวนี้มันปรับแต่งยังไงมาดูกันนะครับ 1. ทําให้รถเบาลงเอาของที่ไม่มีความจำเป็นออกจากรถเช่นไม้กอฟหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็นการลดพื้นที่กระบะด้านหลังของรถก็จะลดการใช้น้ามันลงเพราะลดแรงต้านลงไปด้วย ถ้าพื้นที่กระบาะไม่ได้ลดต่ำลงจะเกิดแรงอัดลมขึ้นหลังจากส่วนแคปซึ่งทำให้เกิดแรงต้านกดลงให้อากาศลอดผ่านไปได้แต่ถ้าหากคุณต้องขนอะไรสักอย่างให้ขนมันเก็บไว้ในกระโปรงท้ายไม่ใช่แขวนบนหลังคาการมีอะไรอยู่บนรถจะทำให้เกิดแรงต้านเพิ่มขึ้นทำให้รถวิ่งได้ช้าลงและเร่งเครื่องได้ยากขึ้นด้วยนะครับ 2. เปลี่ยนไส้กรองอากาศไส้กรอ,อ,องอากาศที่สกปรกจะขโมยพลังและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไปมันจะกินน้ํามันกว่าไส้กรองที่สะอาดฉะนั้นหลังจากใช้ไปได้สักระยะก็ควรเปลี่ยนมันซะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อยและจริงๆคุณสามารถลงมือเปลี่ยนมันได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ําถ้าเทียบกับอะไหล่รถยนต์ที่จะต้องเปลี่ยนนับว่าไส้กรองอากาศมีราคาถูกมากส่วนใหญ่ราคาก็อยู่ที่ประมาณ5-800บาทเองนะครับ ข้อที่ 3. รักษาลมยางให้มีระดับแรงดันที่เหมาะสมลมยางที่เหมาะสมจะเพิ่มระยะทางจากปริมาณน้ำมันที่เท่าเดิมให้ที่วัดลมยางติดรถและตรวจอยู่เรื่อยๆยางมักจะอ่อนลงหลังจากใช้งานไปสักระยะฉะนั้นก็อย่าตกใจไปถ้าเห็นยางล้อใดล้อหนึ่งอ่อนลงตรวจลมยางให้บ่อยขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายนอกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากล้อที่ร้อน และแรงดันสูงจากอากาศที่ขยายตัวแต่ถ้าเกิดอากาศที่ปล่อยออกไปตามแรงดันลมยางที่เหมาะสมแล้วเวลาที่เย็นลงมันจะกลายเป็นต่าเกินไปในสภาพอากาศที่เย็นคุณควรเปลี่ยนลมยางเมื่ออากาศเย็นลงยางที่อ่อนลมเกินไปหรือมีขนาดล้อใหญ่เกินไปจะมีแรงต้านระหว่างการหมุนมากขึ้นและจะทำให้เกิดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น แถมยังทําให้ยางเสียดสีมากขึ้นหรือมากเกินไปอีกด้วยถ้าคุณต้องซื้อยางใหม่ให้ซื้อยางเรเดียลพวกมันมีแรงต้านระหว่างหมุนน้อยกว่าทําให้รถแหวกอากาศได้ดีกว่านะครับข้อที่4รักษารถให้เป็นตามคําแนะนําของผู้ผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของระยะทางต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งให้คุ้มค่าที่สุดเป็นความคิดเห็นที่ดีสำหรับการประหยัดน้ำมันถ้าเปลี่ยนหัวเทียนกับสายไฟตามกำหนดหรือหรือขดรวดเนวนําเมื่อประสิทธิภาพการทํางานของมันเริ่มลดลงเช่นเกิดอาการช็อตภายในยิ่งเครื่องยนต์ทำงานได้ดีมันก็จะยิ่งเพิ่มพลังขับขี่ที่จะใช้น้ำมันได้น้อยลงนะครับข้อที่5ใช้น้ำมันเครื่องสงังเคราะห์ เพื่อการประหยัดน้ำมันของแถมที่ได้คือต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้อยลงจึงช่วยประหยัดการพารถเข้าอู่และยังลดการใช้น้ำมันเครื่องดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วยตอนที่คุณนํารถเข้าไปเช็คในอู่สอบถามช่างดูว่ารถคุณเหมาะจะใช้น้ำมันเครื่องชนิดใดเพื่อจะประหยัดน้ำมันเขาอาจจะเปลี่ยนให้คุณได้ด้วยข้อที่ 6. ใช้ยางตามที่มีติดรถ ก่อนที่คิดจะเปลี่ยนยางเป็นยางแบบล้อหนาดูทันสมัยลองคิดทบทวนให้ดีก่อนยิ่งหน้ายางกว้างก็ยิ่งเกิดแรงเสียดทานระหว่างการหมุนมากขึ้นและก็กินน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยสุดท้ายเราก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับส่วนที่1ระวังด้วยว่าคุณใช้น้ำมันเกรดไหนน้ำมันแต่ละแบบไม่เหมือนกันและเครื่องยนต์่างกันก็อาจตอบสนองต่อการใช้น้ำมันที่ต่างกันด้วย ติดตามอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเพื่อที่คุณจะระบุได้โดยเร็วว่าจำเป็นต้องเข้าอู่เพื่อปรับแก้ไขอะไรหรือยังถ้าเติมน้ำมันถึง3-4ครั้งติดต่อกันแสดงให้เห็นว่าการซดน้ำมันมากกว่าปกติอาจบ่งชี้ว่ามันจำเป็นต้องเข้าอู่แล้ว ให้แน่ใจว่าคุณสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศมันจะทําให้คุณไม่ต้องพึ่งพาแอร์หรือการไขกระจกเพื่อให้อากาศเข้ามาระบายความร้อนซึ่งจะทําให้กินน้ามันเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือถ้าสถานที่จะไปสามารถเดินหรือปั่นจักรยานไปยังที่จุดหมายได้ก็แนะนําครับงดใช้รถก็เป็นการประหยัดน้ามันอย่างหนึ่งสุดท้ายนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ